ตอนที่12ขบวนการกู้ชาติ10คนพอดีนับรวมหัวหน้าใหญ่ด้วยเส้นทางทับรอยเดิมเมื่อครั้งร้อยตีทองผู่เดินทางไปก่อนบัดนี้แผนเข้าหาศัตรูก่อนที่ศัตรูจะเข้าหาได้เริ่มขึ้นแล้วนักรบพระเตียวสีแดงทกเขมรสาวเท้าทำความเร็วในการเดินด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวกลางคืนความมืดที่มืดจนมองไม่เห็นแม้เส้นลายมือตัวเองไม่ได้สร้างปัญหาความยุ่งยากแม้แต่น้อยรูปขบวนเดินทางยุทธวิธีเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งถึงระยะห่างพอจับเสียงได้ผ่านแมกไม้ป่าโปร่งสลับไม้พุ่มใต้ลาดเล็กน้อยพอเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินไม่ให้เซ็งจนเกินไปตั้งแต่ตะวันชิงพลบออกจากฐานรับที่ช่องทางแมวมอง4พอรัตเวนหน้ารับคำสั่งเดินลูกเดียวกระทั่งไกลลุงโดยไม่มีการหยุดพักก็ออกเดินทันทีหัวหน้าใหญ่ครับหุบหนองแรดข้ามเนินลูกนี้ไปก็ถึงแล้วครับแล้วไงเราจะไปหุบนั้นหรือขึ้นสันเนินท่านทองผู่ส่งข่าวทางวิทยุมาบ้างหรือยังยังเลยครับผมทดลองเรียกไปแล้วไม่มีเสียงตอบครับอ้าวถ้างั้นรู้กันสันเนินต้นกระโปรงป่าณที่นั่นคือจุดนัดพบอีกจุดหนึ่งที่กระบวนการกู้ชาติกำหนดเป็นความลับเฉพาะเอาไว้ทุกคนรู้จักมันดีผลรัตเวนนำตัดขึ้นสันเนินลูกข้างหน้าเตรียมจับเส้นทางสู่จุดนั้นทันทีไม่นานนักเสียงสัญญาณนกกลางคืนดังขึ้นนักรบทั้งสองได้พบกันอีกครั้งเป็นไงท่านทองผู่เรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยครับ11คน11ศพพอดีครับในนั้นมีศพพันโทชัยศรีร่วมอยู่ด้วยครับในพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่สังหารก่อนในร่องน้ำก้นหุบนั่นแหละครับที่เก่าไอ้พวกนี้ไม่เข็ดโดนกี่ครั้งกี่ครั้งไม่รู้จักจำสงสัยผีตายหงจะเฮียนวิญญาณพวกมันเลยถูกเรียกกันมาก็อาจจะจริงครับหัวหน้าใหญ่ตั้งแต่หัวค่ำมาป่านี้มันพิกลยังไงไม่รู้ครับแล้วท่านทองผู่ทำยังไงถึงหลอกพวกมันเข้าไปที่ก้นหุบได้ก็ใช้เลือดตัวตุ่นหยดตามทางไอ้พวกโง่นะมันเห็นเข้ามันนึกว่าเลือดคนเลยตามไปจนเจอดีครับแต่เสียท่าไปอย่างครับหัวหน้าใหญ่ใช้กระสุนเปลืองไปหน่อยนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นคำโวของผู้ชนะผบ.พันนครราชอมยิ้มไม่เอ่ยวาจาใดๆเพราะไม่อยากเบรกคนแล้วเปลี่ยนความสนใจเงี่ยหูฟังลูกน้องคุยโม้บลัฟกันเองแทนหัวหน้าใหญ่มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพันเอกบุญธาบ้างครับแน่นอนท่านทองผู่ไอ้บุญธามันมีแผนล้วงตับพวกเราไอ้บัวอุ้ยกับอีทองสีคือสายลับของมันจริงๆอะไรทำให้ท่านแน่ใจครับก็ไอ้11ตัวนี่ไงแสดงว่าไอ้อีสองคนนั้นส่งข่าวไปให้ไอ้บุญธามันเลยส่งดักกงออกมาแก้แค้นพวกเราอ้าวก็ทำเป็นคนบอกไอ้เท้าโบอุยเองนี่ครับว่าดักกงพวกแรกถูกสังหารที่นี่ใช่ผมต้องการลองใจมันรู้อยู่แล้วว่าข่าวนี้ต้องถึงหูไอ้บุญธาแล้วก็ถ่ายบุญธาเป็นฝ่ายเราจริงต้องส่งข่าวดักกง11คนชุดหลังนี้ให้เรารู้ด้วยสิใช่ไหมแต่ทีนี้มันเล่นดอดมาเงียบๆเรื่องมันถึงได้ลงล็อกยังไงล่ะผมว่าแค่นี้ยังตัดสินชี้ขาดไม่ได้หรอกครับพันเอกบุญธาอาจคิดแค่ส่งคนมาพิสูจน์ทราบธรรมดาเท่านั้นก็ได้ถ้างั้นเอาใหม่หนังเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆไอ้บุญธามึงเสร็จกูแน่ผบ.หมวดคอมมานโดมองหน้าผบ.พันด้วยสายตาแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ถ้าทางเอาจริงเอาจังของผบ.พันเองกลับมีแต่ความเชื่อมั่นถึงกับเอ่ยชื่อศัตรูออกมาเราเรียกผลวิทยุเข้าไปสั่งการบักเซนมึงส่งข่าวไปที่ฐานเราตอนนี้กูอยู่เชียงหวดมีกำลังคนเท่าเดิมจะตั้งฐานลอยที่นี่ใช้คำว่าที่นี่นะเพราะมันเป็นข่าวลวงเราจะอยู่ที่นี่3วันมีอะไรให้ส่งข่าวมาได้ได้ครับแล้วถามด้วยว่าชุดปฏิบัติการพวกนั้นส่งข่าวเข้าไปบ้างหรือยังท้าวเสนจัดการยืดสายอากาศยาวแล้วเริ่มงานทันทีด้วยความเข้าใจในแผนการเป็นอย่างดีทำให้มันปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแคล่วคล่องไม่ถึง3นาทีทุกอย่างก็เรียบร้อยได้คำตอบมาว่าชุดปฏิบัติการทุกชุดส่งข่าวลวงไปแล้วชุดละ1ครั้งแล้วท่านศรีสวยจะทำอะไรต่อไปเกี่ยวกับข่าวลวงครั้งนี้ครับเราก็ไปพิสูจน์ทราบสิข่าวนี้ไปถึงไอ้บุญธาหรือไม่ยังไงด้วยการไปที่ภูเชียงหวดนั่นใช่ไหมครับถูกต้องถ้างั้นพันเอกบุญธาต้องส่งดักกงมาหมายเล่นงานเราสิครับแล้วถ้าดักกงมาจริงท่านจะซัดกับมันไหมครับไม่แน่เรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบอาจซัดก็ได้เพื่อลวงไอ้บุญธาว่าข่าวสายลับของมันยังแน่นอนอยู่แต่ถ้าเราไม่ซัดไอ้บักบูอุ้ยกับอีสาวทองสีอาจรู้ตัวว่าเป็นข่าวลวงบางทีเราอาจต้องทนเลี้ยงสายลับสองคนนี้ไว้สักระยะหนึ่งก่อนเลี้ยงไว้หลอกเสือออกมาจากถ้ำยังไงล่ะดีครับแบบนี้ผมเห็นดีด้วยแล้วท่านคิดไหมครับว่าพันเอกบุญธาจะส่งคนของมันไปที่ภูเชียงหวนนั้นกี่คนไม่น่าต่ำกว่า50หรือ80เพราะตัวผมอยู่ที่นั่นดีครับถ้างั้นเราเอามาสัก21คนเท่ากับคนของเราก็พอนะครับไม่แน่อาจจะเอาไม่ได้เลยสักคนก็ได้เพราะการที่มันต้องพบความสูญเสียไปถึง2ครั้ง20คนในเวลาไล่เลี่ยกันมันต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นงานนี้คงไม่ง่ายอย่างงานก่อนๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหวังอะไรมากดูสถานการณ์ก่อนถ้างั้นเราออกเดินทางเลยไม่ดีแล้วครับจะได้มีเวลาเตรียมพื้นที่ท่านทองผู่คิดจะเล่นพื้นที่สังหารอีกเหรอโอกาสทองคงมีไม่ถึง3หนหรอกมั้งก็ไม่แน่นะครับ
พวกนี้ไม่ใช่พวกนั้นแล้วพวกนั้นก็ไม่ใช่พวกนี้พวกนี้ไม่รู้ว่าสองพวกนั้นตายยังไงเผลอๆผมว่าลูกไม้เก่าเอามาใช้ก็ได้อีกใครจะรู้ตกลงเอ้าว่าไงว่าตามกันขบวนเดินเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากหยุดพักไปเกือบชั่วโมงภูเชียงหวดห่างแค่10กิโลเมตรขบวนการกู้ชาติใช้เวลาเดินตามเส้นทางลับไม่ถึงครึ่งวันโดยไม่ต้องเร่งรีบท่านศรีสวยครับถ้าเราต้องคอยที่ภูเชียงหวด3วันแล้วเวลานัดที่จุดนัดพบภูตีนต่างไม่คาดเคลื่อนหรอครับไม่เป็นไรส่งข่าวให้พวกนั้นรอก่อนก็ได้ภูเชียงหวดนี่มันออกนอกเส้นทางภูตีนต่างหลาย10กิโลนะครับถ้าอย่างนั้นสั่งให้พวกนั้นรอที่ภูลมโลซะเลยได้ไหมได้ครับแล้วเวลาสำหรับเตย54ล่ะครับถ้าเราช้าไป3วันอาจตามมันไม่ทันนะครับอันนี้สิน่าคิดรักพี่เสียดายน้องได้บนเสียล่างซะแล้วสิทั้งสองคนมีความคิดเหมือนกันขึ้นมาขึ้นชื่อว่าขบวนการกู้ชาติแห่งกองทัพนาคราชย่อมกระหายที่จะเข้าหาศัตรูเสมอยิ่งเมื่อรู้ศัตรูอยู่ที่ไหนใจอยากไปที่นั่นเป็นที่สุดเอางี้มั้ยครับแบ่งกำลังพวกเราครึ่งหนึ่งเข้าไปเล่นงานมันในค่ายปากจันแล้วพวกเราล่ะจะเล่นอะไรก็เล่นกับไอ้พวกที่พันเอกบุญทาส่งมาภูเชียงหวดไงครับงั้นเชียวไม่เป็นไรเรื่องนี้ยังมีเวลาตั้ง2วันบางทีสถานการณ์ที่เชียงหวดอาจบอกเราเองก็ได้ว่าสมควรเล่นอะไรก่อนอะไรหลังจังหวะการคุยต้องหยุดลงเมื่อพลวิทยุกระหึดกระหอบเร่งฝีเท้าตามขึ้นมาหัวหน้าใหญ่ครับท่านกำพูลมีวิทยุมาครับเรื่องอะไรถามไปสิท่านกำพูลพบชุดลาดตระเวนทหารลาวไอ้น้อง12คนถามว่าจะให้โจมตีไหมครับบอกไปเลยว่าไม่ต้องปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดเผยตัวเองแต่ท่านคำพูนบอกว่าถ้าเก็บหมด12คนก็ได้นะครับถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าไอ้12คนหายสาบสูญต้องมีชุดใหม่ออกมาตามแน่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยุ่งกับมันดีกว่าบอกท่านคำพูนไปหาเท้าอินสอนที่บ้านนาถือแล้วให้เท้าอินสอนนำทางไปเอา M72 เตรียมเล่นเกมไอ้พวกเต54ดีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลยขบวนเดินแม้ไม่ได้หยุดขณะพูดวิทยุผบ.พันนาคราชกระชับผ้าแดงพันแขนอีกครั้งแล้วสาวเท้าเร่งความเร็วส่งสัญญาณมือให้พลลาดตระเวนนำเบี่ยงเส้นทางลงเดินในร่องหุบเส้นทางลับรู้เฉพาะคนในป่าทึบใต้กิ่งไม้ใบหนาปกคลุมร้อยวันพันปีแสงแดดสาดส่องไม่ถึงพื้นที่ราบเรียบอ่อนนุ่มสบายเท้าทุกคนเดินได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องหวาดระแวงกับระเบิดหรือพบปะผู้ใดนักรบผ้าเตี่ยวผืนเดียวอาก้า M16 ตามถนัดสะพายย่ามบรรจุกระสุนอะไรกับระเบิดคนละใบสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมีดสังหารบางคนใส่ฝักคาดลำตัวตัวมีดอยู่บนแผงอกหรือแผ่นหลังบางคนมัดติดกับเอวในตำแหน่งที่ถนัดมือลำตัวท่อนบนเปลือยเปล่าช่วยผ่อนคลายความร้อนอบอ้าวของร่างกายได้อย่างดีตลอดราตรีการตั้งแต่หัวค่ำจนพระอาทิตย์ขึ้นยังไม่มีทีท่าว่าใครแม้แต่คนเดียวจะแสดงอาการเหนื่อยอ่อนไม่ง่วงไม่หิวไม่ท้อถอยขวัญและกำลังใจเห็นได้จากความฮึกเหิมด้วยเท้าที่ก้าวไปแต่ละทีที่มีแต่ความมั่นคงเสียงพูดคุยเบาๆดังมาเป็นบางครั้งแทบไม่ได้เจตนาเอาเสียงเป็นเพื่อนหรือเพื่อความสนุกสนานรื่นรมแต่อย่างใดหัวหน้าใหญ่ครับท่านจันพรเรียกมาครับว่าไงถามไปเลยชุดลาดตระเวนทหารเวียดนามกำลังเดินอยู่ข้างหน้าครับรู้ไหมว่าเวียดนามพวกนั้นจะไปไหนทิศทางเดียวกันเลยครับตอนนี้เดินห่างอยู่ข้างหน้าชุดของท่านจันพรประมาณครึ่งกิโลเวียดนาม12คนมีเรา6คนแล้วก็มีกองหลอนอีก6มีอาก้ากับ RPG ครับแล้วไงท่านจันพรให้ถามว่าสนใจหรือเปล่าครับบอกไปเลยว่าไม่สนปล่อยให้มันไปก่อนแต่ให้คอยจับตาดูไว้เดี๋ยวเกิดไปนอนป่าเดียวกันเข้าละยุ่งแน่มันจะไม่อย่างนั้นสิครับท่านหน้าใหญ่ศัตรูพวกนั้นมันกำลังเผลอมันไม่ได้ระวังอะไรเลยนะครับเออน่ะบอกท่านจันพรว่าจะเพิ่งทำบาปให้รีบดิ่งไปภูตีนต่างคนเถอะมีอะไรค่อยว่ากันอีกทีแม้จะเชื่อว่าชุดคอมมานโดของร้อยตรีจันพรสามารถทำได้หากอนุมัติให้ทำแต่ผบ.พันกลับไม่ทำทั้งนี้เพราะหวังผลงานใหญ่ข้างหน้ามากกว่าพื้นที่ห่างกันไม่กี่10กิโลเมตรมีศัตรูเคลื่อนไหวถึง2กลุ่มสถานการณ์เช่นนี้แสดงว่าฝ่ายรัฐบาลกำลังเร่งระดมกำลังปราบปรามกลุ่มขบวนการกู้ชาติอย่างหนักสืบเนื่องมาจากยุทธการกวาดล้างม้งที่ภูเบี้ยเป็นต้นเหตุหากม้งพลาดแล้วหลบหนีออกมาก็ต้องพบกับชุดลาดตระเวนที่กระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆขณะเดียวกันม้งจากภายนอกหากคิดจะเข้าไปช่วยเหลือก็ทำไม่ได้นี่คือแผนการโดดเดี่ยวม้งภูเบี้ยคิดแล้วน่าหนักใจแทนท่านหวังไกวือท่านทองผูเรามีทางติดต่อวิทยุท่านหวังไกวือได้ไหมไม่มีทางเลยครับนอกจากนัดล่วงหน้าไว้ก่อนหัวหน้าใหญ่มีอะไรล่ะครับผมชักเป็นห่วงพวกเขาซะแล้วสิงานนี้ท่านหวังไกวือเจอหนักแน่หัวหน้าใหญ่จะเข้าไปช่วยพวกเขาแล้วครับก็อยากไปช่วยนะแต่คงไม่ไหวมีทางเดียวที่จะช่วยเขาได้ทางไหนล่ะครับตัดกำลังไอ้เต54ซะอย่าให้มันเข้าไปซ้ำเติมมงเราปล่อยให้ทหารราบธรรมดาซัดกันเองปืนใหญ่ล่ะครับไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ป่าทึบภูเขามากอย่างนั้นยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนแล้วหัวหน้าใหญ่จะทำอย่างไรต่อไปครับสถานการณ์ที่ภูเชียงหวดจะเป็นตัวตัดสิน
บางทีเราต้องทำอะไรสักอย่างก็ได้